ติดตามความคืบหน้าสำหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Nord Stream นะคะที่มีความเสียหายจากเหตุระเบิดเมื่อเดือนกันยายน2022ค่ะซึ่งล่าสุดผู้นำของรัสเซียนะคะออกมาประกาศความพร้อมที่จะส่งก๊าซธรรมชาติผ่านทางท่อ Nord Stream 2นะคะไปยังยุโรปแล้วแต่ว่าทางเยอรมันเองค่ะออกมายืนยันนะคะว่าจะไม่มีการใช้ท่อนี้ในการส่งก๊าซธรรมชาติค่ะโดยสำนักข่าวทาสของรัสเซียรายงานโดยอ้างคำกล่าวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยยืนยันว่าเยอรมนีจะไม่กลับไปใช้งานท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2แม้ว่ารัสเซียจะประกาศว่าพร้อมจะส่งก๊าซผ่านท่อดังกล่าวเข้าสู่ยุโรปแล้วผู้นำรัสเซียได้กล่าวในการสัมภาษณ์ทักเกอร์คาร์ลสันผู้สื่อข่าวชาวสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประเด็นนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1ที่ระเบิดไปแล้วเพราะว่า Nord Stream 2ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันแต่ยังคงปลอดภัยและสามารถจ่ายก๊าซไปยังยุโรปผ่านท่อนี้ได้แต่กลับกลายเป็นว่าทางเยอรมนีจะไม่เปิดใช้ท่อนี้แล้วโดยทางผู้นำปูตินกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ายังมีอีกหนึ่งเส้นทางที่ผ่านโปแลนด์นั่นคือท่อส่งก๊าซยาเมาไปยุโรปมีแนวโน้มที่จะลำเลียงก๊าซได้ปริมาณมากแต่ทว่าโปแลนด์เองก็ได้ปิดท่อส่งก๊าซนี้แล้วเช่นเดียวกันสำหรับท่อส่งก๊าซ Nord Stream นะคะขนส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังตลาดยุโรปผ่านทางเยอรมนีได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเมื่อเดือนกันยายน2022หลังตลาดขออภัยค่ะหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดในทะเลบอลติกในส่วนของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศกระทรวงการคลังของสหรัฐค่ะมีการเผยแพร่มาตรการคว่ำบาตรฐานละเมิดมาตรการเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียเป็นครั้งที่2ของปีนี้ซึ่งเป็นมาตรการที่กำหนดโดยกลุ่มพันธมิตรชาติตะวันตกให้ขึ้นบัญชีดำ3บริษัทที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเรือบรรทุกน้ำมันที่จดทะเบียนในไลบีเรียจากข้อมูลระบุว่าพบการละเมิดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียในช่วงปลายปี2566เกี่ยวข้องกับทั้ง3บริษัทส่วนเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรก็คือเรือ NS Leader การดำเนินการของสหรัฐมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการรักษาอุปทานน้ำมันทั่วโลกที่เชื่อถือได้และเพื่อลดรายได้ของรัสเซียจากการส่งออกน้ำมันสำหรับข้อกำหนดเพดานราคาน้ำมันหมายถึงการอนุญาตให้เฉพาะน้ำมันรัสเซียที่ราคาไม่เกิน60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสามารถใช้บริการเรือบรรทุกน้ำมันบริษัทประกันภัยและผู้ให้สินเชื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม G7 และ EU โดยผู้ให้บริการจะต้องมีเอกสารรับรองว่าสินค้าน้ำมันเหล่านั้นถูกซื้อในราคาที่ต่ำกว่า60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ